เมื่อคืนนี้3 ทุ่ม 37 นาทีตามเวลาประเทศไทยหรือ4 ทุ่ม 37 นาทีตามเวลาฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวใหญ่นะครับทุกชมครับที่เกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาซึ่งขนาด 7.5 แมกนิจูดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยระบุความลึก60 กิโลเมตรไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่มีผลกระทบต่อฟิลิปปินส์และก็รวมถึงญี่ปุ่นเมื่อคืนหลังข่าวแผ่นดินไหวนะครับตามเวลาบ้านเรา3 ทุ่ม 37ก็ปรากฏว่ามีคำเตือนสึนามิทั้งในฟิลิปปินส์และก็รวมถึงญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับโดยที่แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนคนฟิลิปปินส์ต้องพากันวิ่งหนีตายออกจากอาการด้วยความแตกตื่นโดยที่กรมสำรวจทางทะเลวิทยาสหรัฐหรือ USGS ระบุว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่นอกชายฝั่งที่ระดับความลึก32 กิโลเมตรแต่สถาบันภูเขาไฟและธรณีวิทยาของฟิลิปปินส์หรือฟิโบสบอกว่าแผ่นดินไหวมีความแรง 7.4 แมกนิจูดและลึก25 กิโลเมตรทางการได้มีการประกาศสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งในจังหวัดตีโมกซูกรีเกาและดาวาวออริเอนทัลเพื่อความปลอดภัยทั้ง2จังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชนบทแล้วไม่มีประชากรหนาแน่นนะคะแต่ที่สำคัญก็คือระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกคำเตือนให้ประชาชนระวังสึนามิความสูงกว่า3 เมตรที่จะพัดถล่มที่ชายฝั่งของฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นค่ะขณะที่ในเวลาต่อมาสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิในอ่าวฮิตาฮวนบิสริกของฟิโวระบุว่าพบคลื่นสูง64 เซนเช่นเดียวกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่ระบุว่าพบคลื่นสูง40 เซนซัดเข้าหาชายฝั่งเกาะฮาชิโจจิมะห่างโตเกียวไปทางใต้ประมาณ290 กิโลเมตรและยังมีรายงานสึนามิขนาดเล็กหลายจุดเช่นที่จังหวัดชิบะชิซูโอกะเมื่อเวลาประมาณ3 ทุ่มที่ผ่านมาแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ยังมีอัพเดอร์ช็อคตามมามากกว่า500 ครั้งวัดความแรงได้ตั้งแต่ 6.4 6.2 6.1 และ 6.0 โดยทั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ 6.5 แมกนิจูดนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงรวมถึงผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกมาค่ะโดยที่หน่วยงานภัยพิบัติของฟิลิปปินส์กำลังประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหวซึ่งล่าสุดทั้งฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นยกเลิกคำเตือนภัยสึนามิแล้วนะครับท่านผู้ชมขณะที่โลกออนไลน์ยุคนี้สมัยนี้ใครประสบเหตุก็จะนำภาพเอามาบอกกล่าวกันผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งโพสต์คลิปในห้างสรรพสินค้าซึ่งเกิดแผ่นดินไหวและประชาชนแตกตื่นส่งเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจะเห็นสิ่งของร่วงหล่นมาเป็นจำนวนมากจากด้านบนโอ้โหแม้กระทั่งฝ้าภาพนี้อีกท่านหนึ่งโพสต์ภาพจากวงจรปิดร้านกาแฟลักษณะเหมือนร้านน็อกดาวพนักงานทำงานอยู่จู่ๆเกิดแผ่นดินไหวแล้ว2 คนตัดสินใจรีบปีนหน้าต่างออกจากร้านก่อนจะทวีความรุนแรงขึ้นโอ้โหนั่นแหละฮะอีกท่านหนึ่งโพสต์คลิปประมาทที่เธอนั่งดื่มกับเพื่อนๆที่ดาดฟ้าโรงแรมแห่งหนึ่งขณะที่กำลังเล่นวายแน่นอนครับคนในร้านส่วนใหญ่วิ่งหนีแต่จำนวนหนึ่งก็มุดเข้าอยู่ใต้โต๊ะดูแก้ววายสิครับก่อนจะล้มในระนาดอีกท่านหนึ่ง
โพสต์ผ่านทิกตอกวงจรปิดอยู่ริมชายหาดฟ้าแลบเป็นระยะก่อนจะเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงเกือบนาทีที่เห็นนี่ก็คือเมนช็อกนะครับทุกผู้ชมแต่ขนาดอัฟเตอร์ช็อกทวิตเตอร์ท่านหนึ่งโพสต์คลิปวงจรปิดบอกว่าเกิดอัฟเตอร์ช็อกตอนตีหนึ่งนั่นแหละครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับถือเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลนะครับ 7.4-7.5 โดยเฉลี่ยที่มีการประกาศออกมาความลึกนี่ยังแตกต่างกันอยู่แต่ผลกระทบเคราะห์ยังดีที่บริเวณใกล้จุดแผ่นดินไหวที่เป็นชายหาดเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมไม่ใช่เขตผู้คนหนาแน่น